สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้จะมาคุยถึงคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งนะครับเขาคือดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์ครับเขาเป็นคนซึ่งไม่สนใจย่าโมท้าวสุรนารีทำไมไม่สนใจครับเขาเคยไปสาบานกับย่าโมว่าในชีวิตนี้เขาจะไม่เล่นการเมืองตลอดไปหลังจากที่โดนการรัฐประหารโดนการนำไปปรับทัศนคติแล้วเขาก็กลัวจนลนลานคือเรียกง่ายๆเขากลัวทหารครับกลัวโดนเก็บกลัวโดนฆ่าก็เลยมาสาบานกับย่าโมเพื่อออกอากาศให้กลุ่มของทหารรู้ว่าเขาไม่ได้การเมืองอีกต่อไปแล้วและหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์มันผันผวนแปรผันดร.เศรษฐกรก็เข้าไปรู้จักมักคุ้นกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มาหาย่าโมอีกครั้งหนึ่งด้วยการขอถอนคำสาบานครับเพื่อจะกลับเล่นการเมืองอีกแต่ปรากฏว่าย่าโมไม่ให้อภัยครับก็เลยทำให้ดร.เสกสกุลนั้นสอบตกครับแล้วก็จะสอบตกไปเรื่อยๆก็คือไหนว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วมาเล่นก็คงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแน่นอนได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ต้องโดนบังคับให้ลาออกเพราะว่าไปเอี่ยวกับการถ่ายเงินสลากพวกออนไลน์ในการไปหาเสียงเอาเงินไปหาเสียงแล้วก็แพ้ด้วยนะครับปรากฏว่าวันนี้ดร.เศรษฐกรออกมาอีกแล้วครับท่านกรณีของป้าวันธนาซึ่งผมไม่สนใจเขาว่าจะเป็นใครล่ะครับเขาจะเป็นอดีตเสื้อแดงเขาจะเป็นสามนิ้วเขาจะเป็นคนที่เคยลงส.ส.พรรคอนาคตใหม่คนที่เคยทำงานการเมืองผมไม่สนใจหรอกครับที่ผมสนใจก็คือเขามาแหกปากเพื่อจะต่อว่าเพื่อจะด่าท้อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่หญิง2คนไม่รู้ทหารหรือตำรวจก็มาล็อกคอแล้วก็ลากฉุดกระชากลากจุงอย่างกับหมูกับหมาแล้วมือปิดปากอีกคนเอาร่มบังไม่ให้คนเห็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิง2คนนี้โดนจ้างมาเพื่อทำลายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าแล้วผมก็ยังสงสัยว่าดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์โดนจ้างมาเพื่อทำลายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าอีกเช่นกันนะครับเพราะตอนนี้มันไว้วางใจใครไม่ได้ครับเพราะอะไรหรือเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในการจุดกระชากลากถูภาพออกไปไม่ใช่เฉพาะทั่วประเทศไทยออกไปทั่วโลกมันทำให้นายกรัฐมนตรีเสียหายมันกระทบกระเทือนไปถึงพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแต่พลเอกประยุทธ์ก็ออกมาสนับสนุนออกมาให้ท้ายกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ไปทำอย่างนั้นในทางกลับกันพลเอกประวิตรพี่ใหญ่ซึ่งพลเอกประยุทธ์รับถือแล้วก็ชวนมาเล่นการเมืองชวนมาเป็นนายกกลับพูดว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำรุนแรงแบบนั้นเรียกเตือนพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าถ้าเรามาทำงานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเราต้องฟังคนที่เห็นต่างนี่คือการสอนมวยหลายชั้นเชิงเลยทีเดียวดร.เสกสกลออกมาว่าไงครับดร.เสกสกลออกมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคนราชบุราชบุรีไม่พอใจใครครับคนราชบุรีนั่นคือใครเสกสกลช่วยบอกผมหน่อยว่าเขาคือใครในกอในขอในคอในงอหรือคนราชบุรีทั้งหมดมีกี่แสนคนก็ไม่รู้หรือยังไงแต่ผมเห็นคนราชบุรีคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ไปทำร้ายประชาชนนั่นคือสส.ปารีณาไกรคุปต์ครับ
คนหนึ่งแหละที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ประนามด้วยแสดงว่าไม่ใช่คนราชบุรีทั้งหมดแล้วนะเสกตะกอนและเสกตะกอนอย่าไปอ้างมีหลักฐานมีอะไรเปล่ามีการลงชื่อไหมว่าไม่เห็นด้วยกับป้าวันธนาลงชื่อมาดิลงชื่อลากยาวมาเลยดิเอาบัตรประชาชนแม่มาสิไม่ใช่ครับพูดอย่างนี้มันเป็นพูดลอยๆใครก็พูดได้ครับแล้วยังไงต่อเขาโยงไปถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยฮะเขาบอกว่าป้าวันนี่แหละมีความใกล้ชิดกับคุณธนาธรแล้วก็เคยร่วมหาเสียงด้วยซึ่งทำให้รู้ว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามของพลเอกประยุทธ์แน่นอนสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าทำให้สื่อมวลชนตกหลุมพรางเศรษฐกรสื่อมวลชนเขาไม่ได้ควายนะครับสื่อมวลชนเขากินข้าวเขาไม่ได้ตกหลุมพรางอะไรหรอกครับเขาเห็นพฤติกรรมเห็นการที่เจ้าหน้าที่ไปทำร้ายไปลากคุณป้าวันธนาคนนี้ตกหลุมพรางอะไรคนที่ตกหลุมพรางคือใครคือเจ้าหน้าที่และก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีวางแผนไม่วางแผนจะอะไรก็แล้วแต่เขาทำได้สำเร็จใช้คนเพียง1คนนะครับอีกคนหนึ่งชู3นิ้วแล้วก็เป็นตัวประกอบแต่ใช้ป้าวันธนาเพียง1คนปรากฏว่าได้ผลมหาศาลทำให้พลเอกประยุทธ์เสียคะแนนทำให้พรรคไทยรักษาชาติเสียคะแนนใช้คนคนเดียวมันเป็นเกมการเมืองที่ชาญฉลาดมากมากของฝ่ายของคุณป้าวันธนาครับจะเตรียมการมาจะอะไรมาก็ไม่รู้ล่ะก็จะไปเข้าทางเขาเองอะเนาะจริงๆก็ปล่อยเขาจะแหกปากเขาจะด่าพลเอกประยุทธ์ก็ด่าไปสิใช่ไหมจะเป็นอะไรไปก็ปิดกระจกก็ไปจะได้ยินเสียงอะไรแต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดผู้หญิง2คนและทั้งกลุ่มที่มีปัญหานี้ถ้าไม่ได้โดนจ้างมาถ้าไม่ได้รับงานใครมาเพื่อจะทำลายพลเอกประยุทธ์ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่สั่งมาว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดก็คงจะทำตามคำสั่งก็คงจะมีความรู้มีตรรกะมีเท่านี้นะครับเพราะเหตุการณ์มันฉุกละหุกมันแป๊บเดียวการตัดสินใจนั้นมันตัดไกลด้วยไหวพริบแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ทำไม่ได้นี้เอาร่มกลางบางเงี้ยก็คิดว่ามันจะเป็นผลดีนะเอามือปิดปากก็อย่างเงี้ยคิดว่าจะเป็นผลดีไม่ใช่เลยนะครับถ้าไม่ได้รับงานมาก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยจริงๆนะครับของเจ้าหน้าที่ส่วนจะมีเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่าอันนั้นมันก็เรื่องของเขานะเสกสกลนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเสกสกลเลยและการที่ออกมาพูดแบบนี้มันก็จะทำให้พลเอกประยุทธ์ดูแย่ลงไปอีกแล้วก็จะทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ดูแย่ลงไปอีกเพราะว่ายังไงครับเพราะว่าเสกสกลเขาบอกว่าเขาอะเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่มันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายเกินกว่าเหตุอะไรเลยเขาทำอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงแค่เอามือปิดปากถ้าเกิดป้าอายุ60หายใจไม่ออกขาดใจตายก็คงไม่ได้อะไรรุนแรงแล้วก็ลากจุดกระชากแขนเขินเป็นรอยหัวเข่าบอบช้ำไปหมดเลยไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุไม่ได้ทำรุนแรงแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับโดนแจ้งข้อหาด้วยโดนแจ้งข้อหาด้วยไม่รู้ใครคิดไปแจ้งข้อหาคุณป้าเขาด้วยนะหลายข้อหาด้วยกันมีข้อหาอะไรบ้างล่ะมีข้อหาส่งเสียงดังอึกทึกคึกโครมข้อหานี้ก็มีนะแล้วก็มีข้อหา
ไม่เรียกอะไรนะไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ไม่ใช่ใช่ที่เขาเรียกว่าใช้เจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานคือจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่จะเป็นม็อบไม่ม็อบแล้วแต่ถ้าเกิดเจ้าพนักงานเขาสั่งให้เราทำอะไรเราต้องทำนะครับเขาสั่งให้นอนก็ต้องนอนครับเขาสั่งให้หุบปากก็ต้องหุบปากเขาสั่งให้คานก็ต้องคานนะครับถ้าเราไม่ทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานครับเราจะโดนข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ส่งเสียงดังอึ้งอืออึ้งในที่สาธารณะเป็นข้อหานี่เลยครับส่งเสียงดังอืออึ้งในที่สาธารณะนี่เป็นศัพท์สากลนะอืออึ้งก็คืออย่าเสียงดังเวลาพลเอกประยุทธ์เดินผ่านพยายามเงียบกั้นหายใจได้ควรจะกั้นหายใจถ้าเกิดหายใจแรงมาอาจจะโดนข้อหาเสียงดังอืออึ้งในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานคือการที่เจ้าพนักงานมาล็อกตัวเอามือมาอุดปากลากมาเราต้องเฉยเฉยเราต้องปล่อยสบายสบายเขาอุดปากเราก็พยายามอมยิ้มหรือยิ้มก็ได้แล้วพยายามหาทางหายใจหายใจจังหูให้ได้นะเขาลากมาก็ต้องทำตัวอ่อนให้เขาลากไปเขาจะจับขึ้นรถอะไรก็ต้องทำตามนั้นเพราะนั้นจะโดนข้อหาต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็อยากจะบอกดร.เสกสกลอรรถาวงศ์นะครับคือการพูดของคุณในเรื่องราวเหล่านี้นะที่มาบอกว่าไม่เกิดความรุนแรงแต่คนทั่วไปนะครับเขาว่ามันรุนแรงไม่ว่าจะเป็นส.ส.ปรินาไกรคุปต์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรเขาบอกว่ากรณีรุนแรงและผมก็ว่ากรณีรุนแรงก็มีคุณคนเดียวกับพลเอกประยุทธ์ที่ว่าไม่รุนแรงก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ตามความนึกคิดของแต่ละคนไปแต่ผมก็เตือนพลเอกประยุทธ์นะครับว่าอย่าไปไว้ใจคนคนนี้มากนะพลเอกประยุทธ์เป็นใครครับพลเอกประยุทธ์เป็นแค่นายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์แค่เป็นอดีตผบ.ทบ.นะพลเอกประยุทธ์แค่เป็นหัวหน้าการรัฐประหารนะทำไมดร.เศรษฐกลต้องยำเกรงต้องเชื่อฟังต้องศรัทธาพลเอกประยุทธ์เพราะว่าย่าโมเนี่ยนะครับท้าวสุรนารีเหนือกว่าพลเอกประยุทธ์นะท่านมีผลงานนะเป็นวีรสตรีนะสามีท่านเป็นพ่อเมืองแล้วไม่อยู่นะแล้วท่านย่าโมกับย่าบุญเหลือเนี่ยก็มาวางแผนกันที่จะจัดการผู้ที่บุกรุกเป็นทหารแม่ทัพทางลาวเนี่ยแล้วก็ต่อต้านกันจนสำเร็จจนมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเกิดขึ้นผมเลยเปรียบเทียบว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์กับท้าวสุรนารีกับย่าโมดร.เศรษฐกลไม่เคยให้ความสำคัญกับย่าโมเลยนึกจะมาโกหกโป้ปดมทิศก็ทำนึกจะมาสาบานก็มาสาบานนึกจะมาถอนคำสาบานก็มาถอนคำสาบานและพลเอกประยุทธ์มีบุญคุณกับดร.คนมีและดร.ทักษิณมีบุญคุณกับเศรษฐกลมีถึงขั้นเศรษฐกลต่างเพลงให้ร้องเพลงน้ำตาซึมเพราะว่ากตัญญูทักษิณแล้วตอนนี้เป็นไงมาด่าทักษิณทุกวันด่าแม่งทุกวันขนาดย่าโมยังไม่เหลือดร.ทักษิณยังไม่เหลือแล้วพลเอกประยุทธ์จะเหลืออะไรครับที่ผมเตือนท่านด้วยความหวังดีนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่วยกันเข้าไปสนับสนุนช่อง
ช่องใหม่ของผมครับชื่อว่าช่องปรัชญาของกิจแชนแนลไปซื้อสินค้าในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็ไปดูได้มีสินค้าหลายตัวหนึ่งในนั้นก็คือน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูตอนนี้มีโปรโมชั่นครับ599 บาทแถมลิปสติกแถมยาหมองน้ำเทวดาและแถมน้ำหอมพกผ่านนะครับซื้อ1 แถม 3ค่าส่งฟรีแล้วจะบูชาพระนางพญาสยามก็199 บาทหรือจะร่วมสร้างฉัตรเพื่อคุมพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็ทำบุญตามความสมัครใจหรือจะสนับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ20 50 100 200ก็ได้เดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นที่จอของท่านวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับ